อาชีพคือพี่เขาเป็นตำรวจนั่นเองมาแต่งหน้าคือแบบอะไรจะแบบ3อาชีพขนาดต้องเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์พี่นัทใช่ครับซาร่าผมตกใจมากเลยจอนไหมเนี่ยต้องอายมันคอนทราสต์เกินไปมันดูแตกต่างท่านก็คือดาบตำรวจดาบตำรวจสุรศรีบัวครับเอกราชจะไม่ให้ใครทุกทีละเลือดทุกอย่างครับพี่สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะครับจะมีภารกิจของแต่ตัวเองเอาตรงเก็บอาวุธเก็บเสียงหน่อยความเป็นมืออาชีพของตำรวจตามกฎหมายตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานตำรวจชาติบริการประชาชนพิทักษ์ราษฎร์ดูครอบครัวทำงานด้วยจิตสำนึกของความเป็นตำรวจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนญาติรับประเด็นได้ด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่อย่างนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ออกตรวจใช่ใช่สวยประจำตลาดเลยใช่ใช่โอ้อาม่าชอบเขามากเขาดีตำรวจที่น่ารักเจอใครที่รู้จักชอบยิ้มตลอดเลยเป็นตำรวจลุยๆทั่วไปครับชายจะเรียกพี่สุรักษ์ว่าแต๋วลูกของ3คนอ่ะเขาแต่งหน้าไงเขาก็เรียกว่าสไตล์อย่างงี้คนเจ้าชายสาวที่บางคนนี่สมมติต้องระบุว่าต้องให้สุรักษ์นั้นคนอื่นไม่เอาอะไรเงี้ยผู้หญิงนี่ทนไม่ได้ฮะเขาเก่งมากจริงเบอร์แรกๆของอำเภอครับเพราะว่ามีลูกค้าเยอะครับแฟนผมยังติดต่อไปแต่งหน้าให้เด็กตลอดผมว่าดีอ่ะก็เป็นรายได้สุจริตนะครับเพราะมืออาชีพเนี่ยก็ต้องบอกมันต้องมีพรสวรรค์พรแสวงและความวิริยะอุตสาหะอย่างมากคนมันไม่เท่ากันนอกจากความเป็นตำรวจนะเขายังไปหาความรู้เพิ่มเติมเขารู้ตัวเองว่าทักษะของเขาเนี่ยน่าจะเป็นช่างแต่งหน้าหรือตัดผมได้ดีเริ่มแรกเลยผมจะช่วยพี่สาวแต่งหน้าให้กับเด็กที่บ้านเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะในความสามารถของเรายังน้อยแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมผมเลือกเรียนของ MTI นี่เพราะว่าเป็นเครื่องสำอางของคนไทยเขาจะรู้แบบผิวของคนไทยเราไม่ลองพื้นสีเดียวนะหน้าแบนเป็นกระดานเราจะมีมิติด้วยการมีไฮไลท์มันจะมีแสงและเงาถ้าคิ้วเข้มกว่าผมเนี่ยมันจะดูคิ้วโดดออกมาจากหน้าให้เริ่มจากสีอ่อนไปหาสีเข้มค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทาง MTI ก็สนับสนุนเครื่องสำอางมาให้ตลอดแล้วก็ให้คำแนะนำเทคนิคได้เยอะมากอะไรที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เทคนิคการแต่งหน้าการเฉดหน้าอะไรเยอะมากเราเป็นตำรวจจิตอาสาเนี่ยเราก็เป็นความภาคภูมิใจแต่งหน้าเราก็มีความสุขที่เราทำให้เขามีความสุขมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราและทำให้ครอบครัวเรามีความสุขพอช่วยเหลือประชาชนเราก็หาอาชีพเสริมทำทุกอย่างเพื่อลูกแต่เราก็ภูมิใจที่พ่อทำเพื่อเราจริงๆครับ